ผู้ชนะจะได้เข้าไปยืนรออยู่ในรอบ8ทีมท้ายก่อนนะครับDK Arcade นะครับกับมิกกี้นะครับหน้าจอเป็นของ DK Arcade นะครับเป็นเมดูซ่ามาก่อนครับเป็นจัดเป็นหมัดยับนะครับยับไปก่อนด้วยเมดูซ่าตัว Disable มีเยอะครับไม่ห่วงครับโชว์ได้ก่อนครับก็จิบมาก่อนเลยครับเป็นเมดูซ่าแล้วก็ข้างบนนะครับมิกกี้หยิบมาเป็นไพโรกับโบโต้นะครับDK Arcade นะครับมีเวลาคิดนะครับต้องเดาทางจริงนะครับไม่รู้ข้างบนจะมาทางไหนนะครับข้างบนมาเป็นไพโรเป็นโวโต้มีสิทธิ์ออกได้ทุกทางครับก็หยิบตัวกลางก่อนครับแทงไปในทางใบนะครับแทงมาเป็นนัวเป็นเกเบียลนะครับข้างบนคุณมิกกี้สามารถหลบได้นะครับหลบเป็นดอนกับเป็นอูดอครับก็ไม่ถือว่าหลบนะครับก็ยังโดนใบเจ็บอยู่คู่นี้แต่ก็จัดเต็มดอนแต่เกมแรกเลยครับไม่ฟ่วงแล้วครับ BK Arcade นะครับด้านล่างเหลืออีก2ตัวยังขาดตัวแทงค์ครับขาดตัวแทงค์อยู่เวลาจะหมดนะครับ8 7เป็นมารีน่าเป็นออกกี้ครับส่วนคุณมิกกี้สุดท้ายยังหยิบได้หลายตัวนะครับยังหยิบแทงค์หรือยังหยิบแทงหรือหยิบไซมอนก็ได้มีปัญหารีบเรียกนะครับถ้ามีถ้าเครื่องมีปัญหารีบเรียกนะครับเหลืออีก8 7 6 5เป็นโบดี้ครับหยิบโบดี้มาครับลองมาจับตาดูครับตีไปนะครับจะเอายังไงกับดอนครับโบดี้ชนมา2ตัวแล้วก็มากองรวมกันอูดอเอาหนามแทงนะครับก็อันนี้ยังแลกอยู่ครับน่าสนใจพี่ดอนครับตายไป2ตัวครับดับเบิ้ลคิวแต่อันตีสวนมาโบโต้หนีไปข้างหลังยังเหลือดอนที่พลังเต็มๆเลยครับเราไม่เห็นเกณฑ์ว่าถึงเท่าไหร่ครับแต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยไม่ต้องถึงมือดอนก็ได้ครับเกมไปก่อน 1-0 นะครับคุณมิกกี้ครับตอนนี้ครับ BK Arcade ครับต้องเอาคืนแล้วครับก็ตีแรกตัวแรกมาก่อนนะครับเป็นไคโรครับคุณมิกกี้ก็เคาน์เตอร์มาด้วยมารีน่ากับเมดูซ่าครับก็ยังเป็นหมัดยับอยู่เช่นกันครับใช้ตัวกลางๆมาก่อนนะครับยังไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ฮีโร่พุ่งคุณมิกกี้ไม่มีดอนเหลือแล้วนะครับถ้าแพ้ไปนี่ถ้าแพ้นี่ยังไม่เหลือตัวโกงนั่นนะครับดีเคียเคฟจัดมาเป็นไพโรเป็นโวโต้เป็นอูดอและโดนขู่มาด้วยบัสเตอร์ด้านบนนะครับมีบัสเตอร์ขู่มาอย่างนี้ต้องเลือกดีๆครับเป็นเวก้าครับเน้นฟันแรงๆเลยทีเดียวเป็นเวก้าเป็นแพนดอร์ครับทั้งบนเลือกมายังเป็นทีมไม่มีอะไรมากครับแต่มีบัสเตอร์ครับมีบัสเตอร์คอยสตันถึงยาวแถวหลังอยู่นะครับเวก้าปั่นมา1รอบวางเสาไฟไม่ติดครับโดนสตันไปก่อนวางเสาฮิวไม่ได้วางเสาฮิวไม่ได้นี้เสียหายครับโดนเสียเลือดฟรีครับโหแล้วโดนสตันโดนใบ3ตัวอย่างนี้เมดูซ่าแช่มาโดน4ตัวครับโดนฟันเต็มๆครับโดนโวโต้หนีไปข้างหลังแต่ว่าไปโดนหลับข้างหลังไม่โดนครับเป็นสายฟ้าพอดีแต่โอ้โหโดนแพนด้าต่อยหมดครับสตันแบบไม่ได้ขยับเลยครับนัวยิงมาไม่เหลือครับแล้วก็แช่แข็งมาดอกนี้เหลือแต่โวโต้ตัวเดียวครับเลือกดาบฮีโร่ได้โหดทีเดียวทีมสตันครับ
คุณมิกกี้ครับชนะไปครับเข้ารอบ8ทีมครับ